คสมมติว่าแบบหนูอ่ะถือนี่ถ้าหนูวิ่งถ้าหนูก็ปิดมือถืออันฟอร์มถ่ายไม่โกรธไม่โกรธผมรักคุณมากมากมากกว่าอีกคนอีกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอแม่กันนะค่อยค่อยเนี่ยหลังบ้านเอางี้แผนคืองี้ผมมาจะเอาเงินไปแอบหลังบ้านในช่องฟีดตู้เย็นแล้วก็เพราะว่าผมไม่ได้กินข้าวที่บ้านมาเกือบ10ปีละแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยแม่หิวข้าวอ่ะทำอาหารที่บ้านหน่อยดิในตู้เย็นมีอะไรมั่งดูหน่อยดิดีไหมจะไปแอบด้วยกันไหมล่ะไปได้กันผมไม่เปิดให้ใครเข้าบ้านเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเผื่อเนี่ยอายเขาอายไม่อายอะไรเลยอายกินเยี่ยวแมวกินเยี่ยวแมวคือน้องแมวเยอะแต่ว่าวันนี้คุณแม่ทำความสะอาดอย่างดีแล้วแมวน่ารักมากแมวแพงนะแมวเผื่อมันไม่ใช่แมวกระจุ๋งกระจิ๋งนะแมวแพงทั้งนั้นนะแมวเนี่ยไอ้เมาซื้อกับแฟนเก่าสมัยก่อนชื่อไอ้ชุนแฟนเก่าชื่อพิมพ์ก่อนพิมพ์แล้วก็ไม่ใช่ชื่อแมวสิเออพูดชื่อแฟนเก่าทำไมโอเคแฟนคนนึงชื่อแมวตัวนึงที่บ้านเมื่อก่อนนี่ก็เลยรวมบรรดาแมวของแฟนเก่าแล้วเมื่อก่อนไอ้แมวมันน่ารักเลยเปอร์เซียใหม่ๆเมื่อก่อนก็เลี้ยงแมวเปอร์เซียปุ๊บแล้วก็ลงรูปแมวแล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าน่ารักจังมันเล่นกับแมวทำไมคือนี่คือรวมแมวแฟนเก่าคอยเมาเหรอเออแล้วนี่คอยเจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่คอยแจ้งเล่นรักมากเหมือนลูกมาทุกคนเข้ามาดูแมวน่ารักมากจริงๆโอ้มีตู้เย็นใหม่ด้วยตู้เย็นใหม่นะตู้เย็นใหม่นะไม่รู้นี่แมวแอบนี่ถ้าไม่ผ่านนี่ดูเขาแอบสิดูแมวแอบดูแมวแอบแอบอะไรอ่ะไม่รู้ชื่ออะไรใช่ชื่ออะไรอ่ะมาแล้วไปยังจะของบ้านมาแล้วของบ้านนะเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยแมวมีแมวอีกตัวนึงเฮ้ยอะไรมีแมวนอนอยู่ตรงตู้เย็นใจไงตัวนึงจริงไอ้เหี้ยตกใจนึกว่าไก่นี่นะไหนนี่นะใช่ตัวชิงช่องฟีดหรือช่องธรรมดาฟีดเลยฟีดมากไหมฟีดมากให้มันเย็นเงินเย็นตู้เย็นนะฟีดแจ็คเลนเนี่ยสีเทานะขอบเทาใช่ครับขนนกครับอะไรขนนกขอบขนนกครับขอบขนนกใช่ครับเมื่อก่อนนะถ้าไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะไม่ออกทีวีทำไมอ่ะเดี๋ยวตาไม่เป็นประกายจริงๆดาราตาต้องเป็นประกายตาต้องหวานเดี๋ยวคนคิดว่านิกกี้ตาไม่หวานไม่ออกแล้วต้องเขียนตาบนเขียนตาบนครับเขียนเองเหรอเขียนตาบนครับแล้วปากต้องแดงครับทาอุทัยทิพย์ครับถ้าปากไม่แดงไม่มีแรงพูดเลยไม่พูดกลัวคนคิดว่าไม่สบายจริงจริงจริงหนักจริงจริงหนักมากแล้วก็นี่คือมินนี่มินนี่คือตัวที่เคยหายครับใช่ในห้องผมเมื่อก่อนเอ้าทำไมล็อกนี่พอห้องล็อกเหรออันนี้เอ้าไม่อยู่คนเดียวไม่ล็อกห้องทำไมอ่ะเดี๋ยวคนเข้าใครเข้าอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกสมบัติเขาไม่ยุ่งมีป๊อกไปไหนแล้วเดี๋ยวใครเข้าไปแอบเดี๋ยวจะโชว์ป๊อกด้วยนะคะป๊อกคือเพื่อนคนเดียวของไนล่านะคะนี่ห้องเธอหรอห้องผมเมื่อก่อนกับพี่เมาส์หรอเมื่อก่อนผมนอนไก่เมาส์เตียงนึงเตียงนี้เนาะยังจำได้เลยพวกตู้เนี่ยผมนอนไก่เมาส์เตียงนี้คู่กันและพี่ชายคนโตนอนตรงนู้นแล้วก็คอมตัวนี้เมื่อก่อนจะดูเว็บโป้คอมตื่นเต้นมากจะล็อกประตูเขาไม่กล้าล็อกเพราะว่าเดี๋ยวเขาถามว่าทำอะไรดูเว็บโป้คนเดียวไก่เมาส์ไก่เมาส์เลยเนาะคู่กันก่อนให้เกเรสุดลูก3คนคนโตอีกนิกกี้เมาไม่ต้องพูดเลยนิกกี้แหละเกเรสุดคือว่าพูดยากสุดอะหัวแข็งหัวร้านคือเอาตั้งแต่เริ่มท้องเลยไหมได้จะเล่าให้ฟังไปทำอะไรมาถึงท้องฮะกินข้าวมั้งแล้วทำไมตั้งแต่ท้องทำไมแม่ไปแดกไส้กรอกมั้งเอ้ยไปแดกไส้กรอกอะไรมีอะไรกินมั่งดูซิแม่แกงพริกอย่างเดียวเลยแกงพริกหมูลองชิมไหมทีมงานโคตรอร่อยอ่ะเอาตัวเดียวนะครับสวยกุ้งก่อนไหมแล้วในตู้เย็นมีอะไรกินกินมั่งแม่เดี๋ยวกินข้าวก่อนสิในตู้เย็นเหรอของดิบๆเหรอของสดของดิบของสดมีอะไรบ้างแม่เผื่อทำให้ทีมงานกินทำอะไรทำเองเดี๋ยวเตรียมจานทำเองไหนแม่ลองดูดิหิวเผื่อให้ทีมงานด้วยนะตู้เย็นเดี๋ยวดูแล้วทำไมมีตู้เย็นนั่ง2ตู้ที่บ้านของมันเยอะของมันเยอะเวลาของสดอ่ะตู้เย็นนี้ก็ใส่พวกน้ำพวกอะไรอย่างนั้นแหละไม่ค่อยอะไรอ้าวแล้วนี่อะไรของใครเนี่ยซองอะไรอ่ะเร็วซองอาหารมันไม่ใช่แบบนี้นะเนี่ยฮะซองอะไรเมาส์มาใส่ไว้เมื่อวานลงมาไอ้เมาส์มันจะมีอะไรแล้วแม่เมาส์เอาอะไรมาใส่ไว้เปล่าฟอร์มแม่เปิดดู
ของเมาหรือของใครเนี่ยไอ้ของเมาหรือของใครไม่ได้ไอ้เมามันจะไปยืมเงินเมื่อกี้อยู่เลยไหนเดี๋ยวสิเดี๋ยวถือให้แม่เอ๊ะเยอะเลยไม่เคยโจนะยังไม่หมดแม่ยังไม่หมดเออเยอะแยะเลยนี่เอามาให้หรอให้แกเพราะว่าให้แม่อันนี้ให้แม่ปิดแกงไม่เปิดแมสเลยที่ไม่เห็นเลยว่ายิ้มหรืออะไรอะยิ้มยังดูยิ้มมากยิ้มมากมีความสุขมากมีความสุขมากโอ้ความสุขมากของมิกกี้เหรอดีใจนึกว่าของเมาไม่อย่ามาเล่นของไอ้เมาหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยสิแม่ได้เลยตอนเด็กๆนะเขาคนเดียวนะที่หอมแก้มแม่ไม่ผมอะไม่ได้ให้ก้อนใหญ่แม่มาสักพักนะใช่แต่ก็ให้ตลอดจริงให้เขาให้ตลอดให้เงินตลอดจะซื้ออะไรอยากได้อะไรก็โทรไปเขาก็ให้นะให้ตลอดไหมเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆกับผมมาเกเรแล้วก็คือจริงๆอะผมก็แบบว่าเฮ้ยทำไมกูเป็นเด็กอย่างนี้วะเนี่ยเงินที่บ้านไม่มีอยู่ดีๆก็คิดได้เองเลยคิดบ่อยแต่ก็ยังทำเพราะว่าเงินที่บ้านไม่มีแล้วก็เงินก็จะหมดแล้วแต่แม่เขาทำเพื่อผมไก่เมาส์ตลอดก็คือเขามีเงินเก็บลูกอยากเรียนภาษาอังกฤษอยากพูดได้ใช่ไหมเป็นแสนไม่เป็นไรลูกเรียนเธอเดี๋ยวแม่จ่ายให้แล้วภาพที่เห็นก็คือเอาเงินแสนนั่นแหละ2คน2แสนไอ้เมานะไปให้ครูแล้วเค้าเงินไม่มีเนาะไม่รู้เค้าไปยืมใครมาหรือว่าเงินแม่แต่นั้นแดนให้ยืมมา 50,000 เออนายยืมมั้งแล้วก็แม่ให้มาแต่พอแม่ขับรถไปปุ๊บเราเข้าร้านของจ่ายไป 200,000 ได้สับคําว่าคอฟฟินมาคําเดียวอ่ะลงศพจําได้